สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์อามสวัสดีครับอาจารย์วินก็วันนี้นะครับจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งกันนะครับอาจารย์วินบอกก่อนเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสชมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนะครับออสการ์จริงๆสมทบชายเนี่ยตัวละครที่เล่นเป็นพ่อในเรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัลแบบหลายสำนักมากเลยนะครับจนทำให้ทุกคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าหนังฟีลกู๊ดเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นมันมีความน่าสนใจอย่างไรทำไมมันถึงได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนกล่าวถึงมากมายเลยทีเดียวและทำไมถึงได้รับรางวัลอยู่มากมายนะครับภาพยนตร์เรื่องที่ว่านี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องโคด้านั่นเองจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สั้นๆ สักนิดนึงในการบอกคุณผู้ชมนะครับว่า CODA เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมว่าโคด้าเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันย่อมาจากอะไร CODA นะโคด้าเนี่ยมันเป็นอักษรย่อของคำว่า Child of Deaf Adults นะครับก็คือเป็นบุตรหรือเป็นลูกของผู้ใหญ่ที่เป็นคนพิการทางการได้ยินนะครับบางครั้งก็จะใช้เป็นคำว่า Kid of Deaf Adultsด้วยแต่ว่าอย่างโดยส่วนมากเท่าที่ตัวเองมักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะจะเห็นเป็นคำย่อเป็นตัว C นะครับเป็นโคด้านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งชื่อว่าโคด้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนที่เป็นลูกของพ่อแม่ที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินคำตอบก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้มันดำเนินเรื่องนะครับโดยมีตัวละครหลักเนี่ยก็คือรูบี้เป็นเด็กสาววัยมัธยมนะครับกำลังแบบว่าเติบโตเต็มที่เลยแล้วก็แบบมีความแบบว่าเหมือนแบกภาระครอบครัวมาโดยตลอดอ่ะด้วยความที่สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และพี่ชายอ่ะเป็นผู้พิการทางการได้ยินหมดเลยมีตัวเธอเท่านั้นนะที่สามารถได้ยินไปตามปกตินะครับปรากฏว่าตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยเราก็จะพอจะแบบอนุมานได้จากบทสนทนาในตอนต้นนะครับว่าตัวละครเนี้ยจะต้องคอยทำหน้าที่เป็นล่ามจำเป็นให้กับครอบครัวมาโดยตลอดซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดเวลา1ชั่วโมงกว่าที่คุณผู้ชมจะได้ชมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นชีวิตของรูบี้ที่จะต้องดีลกับความลักลั่นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาความลำบากหรือภาระอันเนี้ยซึ่งเป็นภารกิจที่เธอได้รับมอบหมายตั้งแต่เด็กโดยที่เธอไม่ได้ต้องการเลยด้วยซ้ำอ่ะตัวละครรูบี้เนี่ยจะต้องดีลกับคนในครอบครัวอย่างไรไปพร้อมๆกับการดีลกับความฝันและแพชชั่นที่ตัวเองเนี่ยมีต่อการร้องเพลงนะครับขออนุญาตสปอยเลอร์สักนิดนึงนะครับลืมเตือนคุณผู้ชมไปสักหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเนื้อหาที่อธิบายไปตอนต้นเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลลึกซึ้งเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปชมอะไรเงี้ยผมก็แนะนำนะครับว่าตอนนี้นะทาง Netflix นะครับก็มีฉายแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งได้รับชมแล้วก็ประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้พอสมควรแล้วก็เท่าที่ทราบมาจากการหาข้อมูลนะครับก็ทราบว่าโคด้าเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องนึงครับอาจารย์วินใช้ชื่อว่าลาฟามีเบลีเย่ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นเด็กสาวนั่นแหละชอบการร้องเพลงแต่ก็ต้องเลือกระหว่างการต้องอยู่เป็นล่ามจำเป็นให้กับครอบครัวหรือจะไปตามความฝันพาตัวเองไปสู่การร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่น่าจะเล็งเห็นขึ้นมาได้ซึ่งทั้งตัวผมและจันวินก็น่าจะมีจุดหนึ่งที่มองเห็นร่วมกันก็คือว่าตัวละครเนี่ยจะต้องแบกรับครอบครัวมากซะจนไม่มีเวลาไปฝึกฝนการร้องเพลงตามที่สัญญาไว้กับครูซึ่งนั่นน่ะคือความฝันที่เธอต้องการที่จะแบบไปให้ถึงนะครับเพราะว่าครอบครัวก็มีคนจำเป็นจะต้องพึ่งพาล่ามจำเป็นคนนี้นะครับก็เป็นอีกปมนึงเลยแหละที่ทำให้เรารู้สึกติดตามว่าสุดท้ายแล้วอะตัวละครรูบี้จะตัดสินใจยังไงนะครับทีเนี้ยคำถามแรกก็คือภาระที่รูบี้ถูกนำเสนออ่ะมันถูกนำเสนอออกมาแบบไหนคนพิการเป็นภาระหรือเปล่าจากภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้จะขออนุญาตฟังความเห็นของอาจารย์วินหน่อยครับว่าอาจารย์วินมองว่ายังไงจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราค้นพบว่าหนังในยุคปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ชมจะรู้พล็อตแต่ว่ามันมีประสบการณ์การดูหนังที่เราไม่สามารถสปอยได้อย่างหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้พล็อตรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยประสบการณ์ของการนั่งดูภาพยนตร์แล้วมันมีประสบการณ์บางอย่างที่
ถ้าเราฟังถ้าท่านผู้ชมฟังผมกับอาจารย์อาร์มพูดเนี่ยมันจะไม่เก็ตนะฮะต้องเข้าไปดูไปชมแล้วหนังเรื่องเนี้ยด้วยตัวเองนะครับทีนี้มาเรื่องพล็อตนิดหนึ่งที่อาจารย์อาร์มว่าแบบว่าเป็นหนังได้รางวัลประเด็นคือแบบว่าหนังเรื่องเนี้ยเราจะแอบบอกว่าการที่ลูกต้องแบกภาระมันทุกอย่างมันตับกลับตารปัดอ่ะใช่มั้ยฮะว่าพ่อแม่ควรจะเป็นฝ่ายดูแลลูกแล้วลูกในเรื่องเนี้ยกลายเป็นคนที่จะต้องดูแลพ่อแม่พล็อตแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในวรรณกรรมหรือว่าภาพยนตร์อเมริกันนะฮะในความคิดของผมเพราะว่าถ้าเราเคยอ่านงานหรือดูภาพยนตร์ที่พูดถึงพ่อแม่ที่เป็นที่อพยพมาประเทศอเมริกาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่ามีข้อจำกัดทางภาษาเนี่ยแล้วมีลูกมาด้วยลูกพวกนี้ไปอยู่โรงเรียนแล้วปรับตัวเข้ากับสังคมอเมริกันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเอเชียนอเมริกันลาติโนลาตินาอเมริกันนะฮะเราจะเห็นธีมเนี้ยที่ลูกรู้สึกว่าทำไมฉันต้องรับผิดชอบสิ่งที่เด็กคนอื่นไปวิ่งเล่นสนุกสนานทำไมฉันต้องมาแบกภาระตรงนี้ทำไมต้องมารู้เรื่องที่มันใหญ่เกินตัวนะครับเท่าที่จำได้นะฮะเป็นหนังชื่อ Spanglish นะฮะที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พูดภาษาสเปนแล้วลูกต้องคอยเป็นล่ามอยู่ตลอดเวลาผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้นะครับโคด้าเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวแทนจากผู้ย้ายถิ่นฐานในประเทศอเมริกามาเป็นผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้นเองเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันทีนี้ประเด็นการเล่าเรื่องเนี่ยเรามองว่ามันแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับอาจารย์อาร์มก็คือส่วนที่เป็นการก้าวพ้นวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่เราเรียกว่า coming of age แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยเป็นพาร์ทที่การเผชิญหน้ากับปัญหาของพ่อแม่รวมทั้งพี่ชายของรูบี้ที่มีความพิการทางการได้ยินนะฮะทีนี้หนังสองส่วนเนี่ยเราใจเรานะสองส่วนเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่คือเขาให้ความสำคัญกับพาร์ทที่รูบี้เหมือนกับว่าเจอปัญหาต้องแบกภาระอะไรต่างๆที่อาร์มถามเราเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าพาร์ทที่พูดถึงพ่อแม่แล้วก็พี่ชาย3คนที่มีความพิการทางการได้ยินเนี่ยก็มีพูดถึงแต่ว่าสัดส่วนไม่ได้เข้ากับเรื่องราวของรูบี้คือรูบี้เป็นตัวละครเอกนะเนาะเราอยากจะบอกว่าสัดส่วนประมาณ60-40นะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่อาร์มถามเราเมื่อสักครู่ว่าแบบว่าผู้พิการทางการได้ยินถูกนำเสนอว่าเป็นภาระในเรื่องนี้หรือเปล่าเราจะเห็นจากคือมันจะมีความคิดแบบนี้ในช่วงแรกของหนังเท่านั้นเองทีนี้พอหนังเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองคือรูบี้ก็มีมุมมองในลักษณะนั้นนะฮะว่าพ่อแม่ที่ชายเป็นภาระในตอนต้นแต่ทีนี้พอหนังตัดไปมองในมุมมองจากมุมมองของแม่พ่อแล้วก็พี่ชายเนี่ยหนังค่อยๆสลายมุมมองว่าผู้พิการเนี่ยเป็นภาระอย่างแยบยลฮะแล้วก็ส่วนตัวอยากให้ผู้กำกับเพิ่มส่วนที่คือรายการหมายเหตุเราพูดเรื่องหนังเรื่องประสบการณ์ของเด็กการเติบโตก้าวพ้นวัยเด็กมาเยอะแยะมากมายแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เราอยากฟังพาร์ทที่พูดถึงประสบการณ์ของผู้พิการมากกว่าครับอาจารย์อามอันนี้คือคร่าวๆสำหรับคำถามแรกครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วอาจารย์วินกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกันดีไหมครับว่าฉากไหนคือไม่กล่าวถึงไม่ได้ต้องพูดนี่คือไคลแม็กซ์สำคัญเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เราซ่อนฉากเด็ดไว้ก่อนครับอาจารย์อามแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันหลังเบรกครับผมครับพักกันสักครู่ครับ
คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันทร์ภาวินนะครับในหัวข้อเรื่องภาพยนตร์โคด้าเมื่อครู่เนี่ยผมถามอาจารย์วินทิ้งไว้นะว่าฉากไหนบ้างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องพูดถึงนะเป็นแบบไคลแม็กซ์สำคัญเลยอะนักแสดงที่รับบทพ่อเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็อยากจะพูดฉากความสัมพันธ์ระหว่างรูบี้นะครับกับพ่อนะฮะดูแล้วแบบว่าน้ำตาซึมอันนี้แบบว่าตัวเองน้ำตาซึมมากเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยอะอย่างรูบี้เนี่ยเมื่อกี้ที่อาร์มบอกว่ารูบี้สนใจเรื่องดนตรีถึงแม้ว่าแรงจูงใจที่จะไปเข้าไอชมรมดนตรีตอนแรกเนี่ยก็คือแบบว่าอยากต้องการไปอยู่ใกล้ชิดกับชายหนุ่มที่ตัวเองแบบว่าหลงรักแต่ว่าจริงๆแล้วรูบี้ก็มีความสนใจทางด้านดนตรีเป็นพื้นฐานแล้วพอเข้าชมรมนี้ไปอะฮะเขาก็ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถมีศักยภาพเป็นความย้อนแย้งมากครับก็คือเป็นลูกของเนี่ยฮะโคด้าที่อาจารย์อาร์มบอกพ่อแม่มีความพิการทางได้ยินแต่ว่าลูกสาวมีความสามารถทางการร้องเพลงนะฮะแล้วก็ฝึกฝนจนเขาเรียกว่ามีงานประจำปีพอจบภาคการศึกษาก็จัดแสดงนะฮะทีนี้ครอบครัวของรูบี้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยก็ไปร่วมด้วยฉากนั้นเป็นฉากที่เขาเรียกว่าแบบว่าโดนใจแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เศร้าด้วยฮะอาจารย์อามเพราะว่าตัวพ่อแม่และพี่ชายเนี่ยเรารู้ว่าเขารักรูบี้มากแล้วก็เรานึกถึงครอบครัวที่ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับลูกนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบตัวเนี่ยนะฮะครอบครัวอื่นปรบมือร้องเพลงตามนะฮะแล้วก็แบบว่ามีความสุขไปกับเสียงเพลงนะฮะพ่อแม่และพี่ชายเนี่ยอยากจะอยู่โมเมนต์ตรงนั้นน่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูบี้แต่เขาไม่สามารถพาร์ทิซิเพตคือเข้าร่วมได้โดย 100% เต็มอะครับอาจารย์อาร์มเพราะเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบตัวทีนี้พ่อก็จะพยายามแบบว่าดูรอบๆว่าพยายามอ่านปากคนหันไปถามเพื่อนสนิทของรูบี้ถึงแม้ว่าเพื่อนสนิทของรูบี้จะบอกว่าโอ๊ยรูบี้ทำได้ดีมากการที่บอกว่าทำได้ดีมากกับการได้ยินเองว่าลูกร้องเพลงได้ดีมากเนี่ยมันแตกต่างกันมากแล้วก็ที่น่าเศร้ามากไม่ใช่น่าเศร้าที่น่าประทับใจมากๆสำหรับฉากนั้นนะฮะตอนแรกตัวเองก็คิดว่ารูบี้จะต้องร้องเพลงอย่างดีนะฮะในการสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าตัวเองตัดสินใจดูดเสียงฉากนี้ออกทั้งหมดเลยครับอามเพราะว่าคือถึงแม้ว่านักแสดงที่เป็นรูบี้เนี่ยฝึกฝนการร้องเพลงเพื่อโชว์ฉากนี้เขาบอกว่าเสียดายมากว่าคนที่จะได้ยินเสียงร้องของรูบี้ในฉากนี้ก็คือผู้กำกับแล้วก็ทีมงานในฉากนั้นเพราะว่าในหนังจริงเขาดูดออกเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้ประสบการณ์ของผู้พิการทางได้ยินจริงๆที่เราบอกอาร์มว่าเฮ้ยเราสปอยไม่ได้อยู่ต้องเข้าไปดูเองว่าพ่อเนี่ยมองกล้องคือแบบเคว้งคว้างไปหมดเลยอะอาร์มใช่ไหมเฮ้ยเขามีความสุขฉันอยากมีความสุขฉันอยากเอนจอยโมเมนต์ของลูกนี้นะฮะแล้วก็พอกลับไปถึงบ้านอะพ่อเราคิดว่าพ่อรักรูบี้มากพ่อไม่คือเขารู้ว่าเขากำลังจะเสียลูกไปลูกไปอยู่อีกโลกใบหนึ่งที่เขาไม่สามารถตามไปได้อ่ะเขาไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ 100% เขาก็หาทางบอกว่าให้ลูกร้องเพลงให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็อ่านปากนั่นนี่นู่นจนสุดท้ายอ่ะเขาเอามือไปจับคอลูกแล้วสัมผัสถึงเส้นเสียงที่มันมีแรงสั่นแล้วเขารู้ว่าแบบว่าเสียงร้องของรูบี้มีพลังฉากนั้นแบบว่าน้ำตาแตกน้ำตาซึมนะฮะเราคิดว่าเขาพลิกประสบการณ์อะให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้พิการทางการได้ยินแล้วอีกเรื่องนึงขอเสริมอีกนิดนึงนะฮะก็เรื่องซับไตเติลครับอาจารย์อาร์มที่แบบว่าสลับบทบาทเพราะว่า
การที่ผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเข้าไปดูหนังอ่ะเขามันจะต้องมีซับไตเติล close caption แบบพิเศษที่บรรยายว่าแบบว่าเฮ้ยมีลมพัดมีอะไรเกิดขึ้นคือเขาต้องพึ่งพาซับไตเติล close caption จริงๆอย่างพวกเราเข้าไปก็คือดูบ้างไม่ดูบ้างใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้พอตัวละครใช้ภาษามือเราจะเข้าใจอารมณ์ว่าเวลาเขาเข้าไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพยายามที่จะอ่านเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดมากน้อยแค่ไหนเรียกว่าหนังเรื่องนี้กลับให้ขั้วอำนาจเนาะโพสิชันให้คนดูรู้สึกแบบที่ผู้พิการทางการได้ยินรู้สึกครับฮามแล้วตัวละครอื่นอย่างแม่กับพี่ชายล่ะครับอาจารย์วินเราเห็นความสัมพันธ์แบบไหนในตัวละครพวกนี้บ้างแม่เนี่ยก็เป็นความอบอุ่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพี่ชายเราแอบเบะปากเบะปากคว่ำนิดนึงแม่เนี่ยคือความสัมพันธ์ฉากที่อยากให้ทุกคนไปดูก็คือแม่เข้ามาคุยกับรูบี้นะฮะแล้วสองคนเนี่ยคือความสัมพันธ์ค่อนข้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนฉากเนี้ยเราถึงได้ทราบว่าที่เขาทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าแม่ก็คาดหวังกับตัวเองมากแล้วกลัวจะคือตั้งความหวังสูงสำหรับตัวเองนะเพราะกลัวจะทำให้ลูกผิดหวังลูกก็ตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงมากเพราะกลัวแม่ผิดหวังนะฮะลูบี้เนี่ยถามแม่ว่าแบบว่าผิดหวังบ้างไหมที่ตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีภาวะพิการแบบพ่อแม่และพี่ชายเพราะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยคุณหมอพยาบาลเอารูบี้ไปทดสอบว่าหูได้ยินเสียงการรับรู้อะไรสื่อสารได้ไหมปรากฏว่ารูบี้ไม่มีความพิการทางการได้ยินนะฮะรูบี้ก็กังวลว่าตัวเองจะแปลกแยกจากครอบครัวแล้วก็พยายามทำทุกอย่างคือนึกถึงคนที่คิดว่าตัวเองเป็นแกะดำแล้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อชดเชยเขารู้สึกว่าเขามีในสิ่งที่พ่อแม่พี่ชายไม่มีแล้วก็พยายามให้เพื่อชดเชยสิ่งที่ทุกคนขาดและเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นคือเขาตั้งความหวังไว้กับตัวเองสูงมากนะฮะแล้วก็ถามว่าพ่อแม่เสียใจบ้างไหมที่ตัวเองไม่เป็นแบบเดียวกันกับพ่อแม่แม่ก็สารภาพอันนี้คือสองสาวเปิดใจไอ้ความรู้สึกอินซีเคียวความไม่มั่นคงกับอารมณ์ของตัวเองแม่ก็บอกว่าไหนก็พูดแล้วนะฮะแม่เองก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันว่ากลัวตัวเองจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้สำหรับรูบี้เพราะว่ารูบี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นแม่ของรูบี้เนี่ยคิดว่าเฮ้ยเวลาเราเป็นแม่คนเนี่ยเราผ่านประสบการณ์อะไรมาเราสามารถส่งต่อให้ลูกได้นะฮะแต่ว่าในกรณีรูบี้เนี่ยแม่รู้สึกว่าแบบว่าฉันไร้ค่าฉันไร้ประโยชน์สิ่งที่ฉันเจอฉันเอาไปสอนคือกลัวที่จะเฟลอีกฝ่ายนึงอ่ะอามแล้วฉากเนี้ยพอเปิดใจแล้วแบบว่าเราชอบที่มันไม่ได้แบบว่าคลายแม็กซ์เหมือนกับน้ำตาร่วงเท่าตอนพ่อแต่ว่ามันเป็นแบบว่าอุ่นๆนอนแบบว่าไม่ดราม่ามากนั่นนี่นู่นที่เราชอบฉากนี้ของแม่นะของพี่ชายเราแอบเบะปากที่เราบอกเมื่อกี้เพราะว่าพี่ชายมีความเป็นอัลฟาเมลอ่ะเป็นแบบว่าฉันต้องเป็นจ่าฝูงโชเนาะแอบเป็นแบบผู้นำครอบครัวเป็นมาโชแอบอึดอัดแอบโกรธรูบี้ว่าเฮ้ยฉันเป็นพี่ชายฉันต้องเป็นคนนำพาครอบครัวสิไม่ใช่ครอบครัวไปพึ่งพาแล้วเขาแย่ไม่ใช่แย่หรอกจิกกัดรูบี้นิดนึงว่าแบบว่าทุกคนเห็นเธอเป็นเซนต์เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าช่วยชีวิตเขาทางนั้นมันจะเป็นปมระหว่างพี่ชายกับรูบี้ซึ่งสุดท้ายก็คลี่คลายไปได้ดีนะฮะในตอนจบอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างรูบี้กับทุกคนในครอบครัวครับผมครับ
ที่เกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าสุดท้ายแล้วตัวภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันพยายามจะสรุปว่าภาวะความพิการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างความพิการทางการได้ยินเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างบวกใช่ไหมคือหมายความว่าไม่ใช่พูดว่าคนพิการทางการได้ยินจะต้องเป็นภาระตลอดไปสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้เขา empower ตัวเองได้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์วินจริงๆหนังจบด้วยโน้ตที่ดีมากด้วยโทนที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าลูบี้กับแม่มีความรู้สึกยังไงเนี่ยนะฮะคือพ่อแม่พี่ชายตัดสินใจจูงมือลูบี้บอกว่าอยู่ไปทำตามความฝันที่อยากทำไม่ต้องห่วงคือเอาง่ายๆลูบี้ไม่ยอมปล่อยคือถึงแม้ว่าอยากไปแต่ไม่ยอมปล่อยอามนึกถึงสภาพที่เราบอกเมื่อกี้นี้คืออยากไปแต่ไม่ยอมปล่อยแล้วพ่อแม่พี่ชายเนี่ยเป็นคนตัดไม่ใช่ตัดแต่ว่าดึงคือเป็นคนออกปากว่าไปทำตามความฝันเพราะว่าพ่อแม่พี่ชายตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ได้นะว่าถ้าลูบี้ไปแล้วเขาชีวิตจะเป็นยังไงแต่สามคนน่ะตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้เขาไม่สามารถเอาชีวิตที่เขาอยากจะนั่นไปให้คนอื่นไปพึ่งพาคนอื่นเขาต้องจัดการตัวเองลูบี้เองก็ไปตัดสินใจไปคือลูบี้เองตัดสินใจปล่อยความรู้สึกผิดว่าภาระนั้นนี่นู่นปล่อยแล้วก็ไปตรงนั้นนะฮะทีนี้ตอนจบอะแล้วแอบคิดว่านะมันไม่ใช่หนังสารคดีเนาะแต่เราอยากเห็นพาร์ทที่พ่อแม่พี่ชายคือพอตัดมาอีกทีนึง3คนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่เราไม่เห็นกระบวนการว่าจากจุดที่เขาตัดสินใจปล่อยลูบี้ไปว่าเอ้ยไปเลยแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงต่อทำไมถึงตอนท้ายเขาถึงพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งได้ความช่วยเหลือจากรัฐหรอหรือว่าคนในชุมชนซึ่งก่อนหน้าบูลลี่เขาและทำไมมันเกิดกลไกอะไรมันถึงเปลี่ยนไปเราไม่เห็นเส้นเรื่องตรงนั้นเลยว่ามันพัฒนาไปสู่การอินดิเพนเดนต์การยืนได้ด้วยตัวเองของพ่อแม่และพี่ชายยังไงคือมันเหมือนกับกระพริบตา3วิลืมตามาอีกทีทุกอย่างเป็นโน้ตที่ดีนะฮะอันนี้และอาร์มีแบบว่าฝากส่งท้ายยังไงกับเรื่องนี้แบบว่าฟังเราพูดฝ่ายเดียวอาโยนกลับคืนจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เห็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะพิการทางการได้ยินหรือไม่นะสุดท้ายแล้วหัวใจสำคัญของการสร้างครอบครัวมันคือเรื่องการสื่อสารกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สื่อสารกันมันก็จะมีโอกาสพังอย่างฉากที่แบบว่าโดนผู้ตรวจสอบเข้มงวดนั่นนู่นนี่จนสุดท้ายโดนยึดใบอนุญาตอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าตัวรูบี้เองก็ไม่สื่อสารกับครอบครัวว่าจะไม่ขึ้นเรือประมงไปด้วยส่วนในขณะเดียวกันความรู้สึกของแม่ความรู้สึกของพี่ชายที่เราเป็นคนดูเรารู้สึกรำคาญตลอดเวลาเนี่ยทำไมต้องลบเล้ารูบี้ตลอดเวลาอ๋อพอได้สื่อสารมันก็เลยได้คลี่คลายปมเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการมีหูดีหรือการไม่ได้ยินเสียงใครดีกว่ากันไม่ใช่เลยสำคัญคือสุดท้ายแล้วเมื่อต้องอยู่ด้วยกันอะเราสื่อสารกันแล้วหรือยังนี่ก็คือประเด็นเล็กๆที่เห็นสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองครับเสียดายจังเลยอาจารย์วินเวลาในรายการของเราเวลาน้อยใช่เราก็เลยยังไม่ได้คุยลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่ามันจะมีประเด็นอะไรอื่นๆอีกมากมายที่เราพอจะขุดขึ้นมาหรือพอจะนำเสนอขึ้นมาเพิ่มเติมได้บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์วินเดี๋ยวเราลีฟตรงเนี้ยเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมี reflection จากการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอยากจะมาแชร์ให้พวกเราได้รับทราบเนี่ยก็สามารถลีฟคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ